ดีครับเจอกันอีกแล้วกับทรงโจรสุนทรนะครับวันนี้เราก็เข้ามาที่สวนนะที่หน้าขาวนี่ไม่ได้ทำอะไรครับทากันแดดมาหมอสร้างต้องทำตามนะหน้ามันจะแบบวอกๆนิดนึงนะมีกันแดดก็วันนี้เราจะมานั่งคุยกันครับตุ๊กเปอร์ตาของเรานะนั่นคือเต้ยครับเต้ยเชิงเขาเพราะว่าตามที่เราเคยสัญญาไว้ว่าพอถึง 1,000 ซับเนี่ยเราก็จะทำอะไรเติมน้องครับตอนนี้ก็เต้ยเขาก็ทำบ้านให้ผมอยู่นะก็ใกล้เสร็จแล้วดีครับพี่เต้ยครับอันนี้บ้านเป็นไงทำแล้วเป็นไงบ้างอ๋อทำแล้วนี่ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วเหรอตรงไหนยากบ้างไหนพาเดินดูหน่อยตรงไหนที่เราคิดว่ายากบ้างตอนนี้ที่กันกระจกห้องน้ำแหละยากเลยจริงๆอ๋อกันกระจกห้องน้ำอ่ะแล้วคือเวลาเราทำบ้านเนี่ยตรงไหนมันยากที่สุดเวลาเราทำอ่ะก็มันคือไงถ้าเข้าใจเร็วมันก็ไม่ยากอะไรก็มันไปได้ดีอ๋อเดี๋ยวพี่เต้เดินอธิบายตรงนี้นึงครับเนี่ยตรงบ่อปลาเงี้ยเราต้องขัดมันอะไรเพิ่มไหมโอ้ถ้าขัดก็ดีอ่ะบ่อปลามันต้องขัดเหรอขัดยังไงอ่ะขัดมันปูนี่เดี๋ยวเราขัดไปขัดข้างนอกหรือกับข้างนอกอย่างเงี้ยเหรอเลตเนี่ยข้างนอกก็ได้ข้างในก็ได้ข้างในมันมีน้ำแล้วดิน้ำเอาออกแล้วก็ขัดมีปลาแล้วด้วย มันจะซึมหมอกไหมอันเนี้ยบ่อนี้ซึมหมอกไหมเนี่ยซึมอยู่นิดมันไม่เยอะไม่แล้วถ้าเราฉาบข้างนอกเนี้ยมันก็กันซึมได้ป่ะถ้าเราฉาบรอบอ่ะชับรอบมันก็ผมว่าไม่ค่อยนะถ้าชับข้างในมันดีกว่าข้างในมันแล้วปลาย้ายไปไหนอ่ะเผื่อค่อยชับที่หลังก็ได้ปลาได้โตก่อนโอ้โหตายแต่คือตอนนี้มันก็แบบก็แค่ซึมนิดๆใช่ไหมครับซึมนิดๆแล้วไอ้รอบเนี้ยเดี๋ยวพี่เตยต้องทาสีป่ะใช่ไหมครับตรงนี้ทาสีแล้วตรงนี้ก็ผมชับทีครับอ๋อไม่ตรงที่เป็นร่องๆอ่ะปลูกเป็นไอ้นี่ก็ได้นะเอาดินมาลงอ่ะโอ้ครับได้ปลูกต้นไม้ไงครับอย่างนั้นก็ได้ทำไมลูกอะไรนี่เยอะจังเลยลูกกบอ่ะนั่นลูกกบนั่นผมมาปล่อยปลาดุกไว้3ตัวมันกินลูกตัวนี้ปล่อยปลาดุกด้วยเอาปลาดุกมาจากไหนอ่ะนู่นอาจารย์เลี้ยงไว้อ๋อเลี้ยงไว้เลยปลาดุกมาใส่นี้ด้วยครับมันกินอิ่มเกินแล้วเนี่ยท้องแตกนะ กินหมดแล้ววันนี้เยอะเลยละอันหลังคาจากนี่ยังไงใกล้ละครับใกล้เลยแต่ข้ามูลนิดโอเคตอนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรยากแล้วนะครับแล้วแถวนี้มีปลากัดไหมพี่เต้อยากจับปลากัดแต่โอ้มีถ้าตักจริงๆมันได้เหรอเดี๋ยวตกลงไปตักอะไรแล้วมันตักตรงไหนพี่เต้พาไปเดินดูตรงนั้นหน่อยจะดูว่ามันตักตรงไหนเผื่อเรามาตักปลากัดกันเขาขายสุดเท่าไหร่ตรงเท่าไหร่ปลากัดให้เราไม่ช้อนบ้างไงมาช้อนหนึ่งไม่ใช่เนี่ยเราก็ตัดประกาศบ้างเนี่ยว่างๆโอ้นี่สมมุติที่โกหญ้าแบบนั้นนะต่อเอาไปตักเอาสวินอะไรก็ได้เราตักวิ่งไปตักได้เลยเหรอเจ้าประกาศจะเป็นสีนะครับเป็นสีใช่ไหมเจ้าเอาไว้ว่างๆตักหน้าดิพี่เต้ยลองเดี๋ยวหาวันนึงนะตักเล่นกันเดี๋ยวให้ตัว100 ตัว50 ก็ได้สีสวยตัว100สีไม่สวยตัว50นะเอาไว้มาตักเล่นกันหาวันว่างๆพี่เต้ยนะหาอาชีพเสริมหน่อยช่วงนี้เดี๋ยวพี่เต้ยไปหุงข้าวก่อนก็ได้โอเคครับนี่จับไม่ได้เลยเล่นตัวฮะสวยแล้วเล่นตัวหรอคะมันจับไม่ได้เลยเหรอโอ้ไม่ได้กินพี่ไปเนี่ยหนูดูอยากรู้อยากเห็นนี่ดูเด็กสวัสดีครับกินไม่ได้นะแกวันนี้มือถือกินไม่ได้นะแกมาดมเนี่ยเลยเนาะอย่าเลียนะเอ้ยลิ้นแข็งลิ้นนี่ตวัดแบบเลยไปดีกว่าอร่อยไหมแขนอร่อยไหมล่ะกินแขนไหมอร่อยไหมโอ้อ้อนเหรออ้อนเหรอโอเคอยากออกไปเดินเล่นนะคะโอ้อ้อนอยากให้พาไปออกไปเดินเล่นนะคะที่นี่เรามีใบกระท่อมนะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ใบกระท่อมมีหลายต้นเนี่ยมีนะมีหลายต้นเหรอครับได้เคี้ยวบ้างไหมครับกินเล่นกินเล่นเนี่ยพี่เต้กินเล่นแล้วกินแล้วมันรู้สึกยังไง
โอ้ผมไม่รู้สึกอะไรเลยผมกินไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ผมไม่กินก็ได้กินก็ได้อ๋อแล้วตาช่องอ่ะชอบอ่ะตาช่องไม่ได้แล้ว ต้องกินนะนี่มันนั่นนะมันก็ชอบนะนี่เหรอนั่นนะอ๋อเนี่ยต้นเนี้ยนะครับแล้วตาช่องมาเด็ดไปกินยังตาช่องกินอยู่เลยนู่นอ๋อยี่โตหมดแล้วนะอาจารย์จุ๊บก็มาเอากินอยู่อ๋อใช่ๆเห็นเขาบอกว่าดีใส่ใส่อะไรไม่รู้กินแล้วอะไรคันคอคันหายใช่ไหมหายคันคอใช่ป่ะครับโอเคอะไรมันดีเลยแล้วตรงนี้เป็นบ่อปลาหรือบ่ออะไรนี่โอ้ตรงนี้ลงน้ำฝังโคคือฝังโคเห็นบางทีมันก็แห้งนะไอ้เป็นมะนาวผมไปปลูกไหนเนี่ยมะนาวร้ายอยู่นู่นนี่เป็นไรเดินทางนี้ก่อนวันนี้มีทำอะไรพี่เต้ยทำสวนอ๋อครับทำสวนนี่เลี้ยงปลาในกระชังมันไม่ใช่กระชังเรียกอะไรเนี่ยในถังน้ำในถังน้ำเนี่ยแล้วให้อะไรมันกินปลาโอ้มีอาหารอยู่อ๋อซื้ออาหารปลามาแล้วครับถึงนี่ปลาโมไหนปลาหมอปลาหมอ อันนู้นปลาอะไรอันนู้นปลานิลปลานิล2อันเลยครับแล้วในบ่อนู้นน่ะอันนู้นปลาดุกปลาดุกไม่แล้วน้ำมันไม่ล้นเหรอไอเหมือนไอหน้าบ้านไหมมันต้องทำเป็นเจาะรูเปล่าโอ้ครับครับใช่ไหมมันต้องทำเหมือนแบบถ้าน้ำมันเลยขึ้นมาก็ต้องมีรูให้น้ำไหลออกด้วยดิใช่ไม่งั้นน่ะล้นปลาไปหมดแหละสวัสดีครับพี่เต้ยเจอกันอีกแล้วนี่เป็น EP 5แล้วนะไม่เจอกันนานนะโอ้ครับช่วงนี้ก็ยังแบบว่าวุ่นๆอยู่นะนี่นะทำบ้านใกล้เสร็จยังใกล้เสร็จแล้วบ้านอ่ะใกล้เสร็จแล้วเนาะทีนี้เราอ่ะเคยพูดแล้วแบบว่าเดี๋ยวครบ1,000ผู้ติดตามเราจะต้องทำเพลงกันใช่ไหมครับแต่นี้ก็ถือว่าเราก็ใช้เวลาค่อยๆฝึกไปก่อนแต่ว่าเราก็ถือว่าเราเริ่มทำไปเรื่อยๆแล้วครับก็ถือเริ่มฝึกอยู่ในช่วงฝึกแล้วก็เตรียมตัวนะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะเพราะพี่เตยก็ไม่เคยร้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่เคยร้องเคยแต่ร้องเล่นๆนะครับอืมโอเคแล้วเนี่ยเตยเคยขึ้นเขาข้างหลังป่ะไม่เคยครับเขาเนี่ยไม่เคยไปไม่เคยไปเลยไม่เคยไปแล้วจะอยู่บ้านเคยเดินขึ้นเขาป่ะก็อยู่บ้านเคยเดินใช่ไหมขึ้นเขาไปอย่างเงี้ยแล้วกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวทำไมอ่ะครับเพราะว่าตอนเด็กๆเราไปที่คาวบอยเลยนะวันนั้นไปตัดไม้มาอะไรมากวันนั้นไม่กลัวงูไม่กลัวอะไรเลยเฉยเลยมั้งเฉยเลยเจอผีไหมเคยเจอผีไหมผีไม่เคยผีไม่เคยไม่เคยลือผีให้แต่เคยเห็นบอกว่าเคยเจออะไรชุดขาวอะไรต้องอันนั้นต้องบอกอะไรยังไงมันชุดสีขาวเลยใส่ไว้ชุดสีขาวนั่นตอนเด็กๆนุ่งคือเห็นทีหนึ่งวันนั้นอ๋อเขายืนอยู่ที่ไหนยืนอยู่ข้างหลังแบบนี้ล่ะครับพอดีผมหันหน้าไปดูผมก็วิ่งหนีเลยหันมาแล้วไม่เจอพอดีอ๋อก็คือเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาวผู้ชายครับผู้ชายครับแล้วคือตอนนั้นเราไปที่ไหนอ่ะโอ้อยู่หน้าบ้านครับอยู่หน้าบ้านครับแล้วหันไปก็อยู่ข้างหลังเราเลยแล้วเขาเป็นใครอ่ะไม่รู้ครับอ๋อไม่รู้ผมก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่คนแถวบ้านไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วเขาหายไปไหมหรือว่าเราไม่ทันเราไม่ได้ดูแล้ววิ่งเลยข้าวเวื้องลื่นแล้วที่ลังเราไปดูก็ไม่มีอ๋อไม่มีละหายไปทีก็ไม่มีแล้วพี่เต้ยคิดว่าเป็นอะไรอะไรอ่ะอันนั้นถ้าถือว่าอันนั้นดีนะก็ถือว่าดีเหรอครับในทางพม่าเหรอครับเห็นชุดสีขาวแบบนี้มันก็ดีเลยแบบนั้นอ๋อคือในพม่าบอกถ้าเราเห็นอะไรก็คือเป็นผีใช่ไหมครับเขาก็เรียกว่าเป็นผีได้ไหมไม่ได้ถ้าเราแต่ว่าเราเรียกว่าพ่อปู่อะไรแบบนั้นได้คนพม่าถ้าแบบเราเห็นแบบเป็นทรงอย่างนั้นเขาจะเรียกพ่อปู่เป็นอะไรอย่างนี้ครับถ้าสมมติเป็นผู้หญิงชุดขาวว่าเรียกอะไรถ้าผู้หญิงชุดขาวก็แบบนั้นเลยมีอะไรอ่ะมีดูเลอยู่อะไรแบบนั้นเลยอ๋อแล้วภาษาพม่าผีเขาพูดว่าไงผีแต่เย่ครับแต่เย่แต่เย่คือผีแต่เย่คือผีใช่ไหมอ๋อแต่คือว่าในพม่าเนี่ยถ้าเราเห็นแบบเป็นชุดขาวเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เรียกผีอ๋อครับมันเรียกผีเขาจะเรียกว่าพ่อปู่อะไรอย่างนี้ไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นผีนี่คือต้องเป็นไงเละมาเลยครับถ้าเป็นผีก็น่ากลัวหน้าตาต้องน่ากลัวครับอ๋อคือที่พม่าเขาจะรู้เลยว่าถ้าสมมติมาแบบเป็นอย่างนี้คือไม่ใช่ผีเรียกเป็นพ่อปู่ไปเลยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับถือว่าสิ่งที่ดีแต่ถ้ามาแบบเละๆนี่คือเป็นผีเลยก็คือนั่นถึงเป็นผีใช่ไหมอ๋อเขาก็แตกต่างกันเนาะครับแล้วพม่านี่เขาแบบว่ามีที่ไหนไหมที่เขาแบบว่า
ชอบไปกันเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาเที่ยวเยอะๆเลยพม่าเราไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเราส่วนมากเราอยู่ที่นี่มากกว่าอ๋อแล้วเราอยู่นี่มากกว่าครับแต่ว่าบ้านผมเป็นที่ท่องเที่ยวบ้านผมนั่นอยู่ตรงไหนพี่เต้ที่ท่องเที่ยวนั่นคืออยู่ที่มอลำใหญ่ครับมอลำใหญ่ครับมันคือสถานที่ท่องเที่ยวมันคืออะไรอะไรพระนอนใหญ่ก็มีพระนอนใหญ่ครับแล้วที่เล่นน้ำอ่ะอะไรเขาถามไว้เลยตกลืมลงมาสไลเดอร์ครับลืมลงมาจากวัดถามไว้เลยนะสไลเดอร์ลงมาจากวัดเลยครับมันเป็นยังไงก็คือแบบว่าเขาทำมาเป็นสไลเดอร์หรือว่าเป็นหินธรรมชาติไม่ใช่เขาทำไว้เลยครับคือไหลลงมาจากวัดลงน้ำครับไม่ใช่ข้างบนสูงเลยข้างล่างต่ำเนี่ยมากเขาไหลลงมาเลยนั่นแหละพวกอะไรสาววัยรุ่นไปเที่ยวกันเยอะสนใจชุดว่ายน้ำใช่ไหมครับมิเตอร์ได้ไปดูป่ะได้ไปดูแล้วพวกใกล้บ้านผมไปบ่อยอ๋อใกล้บ้านไปบ่อยนะครับแล้วช่วงนี้เป็นไงมิเตอร์ฝนตกที่นี่ตกไหมตรงนี้ฝนตกหนักอะตรงนี้แล้วมันมีผลกระทบอะไรไหมไก่อะไรนี้เป็นไงไหมถ้ามันไก่ไม่เป็นไรครับแต่ภาคมันปลูกไม่ได้ฝนตกหนักปลูกไม่ได้ภาคทำไมอ่ะเพราะมันลงมาแล้วเมล็ดพันธุ์มันกระเด็นเหรอน้ำเชฟมันตายอ๋อน้ำท่วมอ่ะนะครับอ๋อรากเน่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองแล้วไก่อะไรก็ปกติไก่ปกติครับแล้ววัวเห็นวันนั้นก็พาไปยืนตรงนู้นครับนี่วันนี้ก็ผมจะพาไปเลยว่าจับไม่ได้นั่นฮะจับไม่ได้จับไม่ได้อยู่ข้างในอ้าวแล้วทำไงเวลาพาไปทำไงอ่ะโอ้บางทีพาไปยากบางทีบางทีก็จับยากบางทีก็จับง่ายแบบนั้นเลยต้องจับตรงไหนจับเชือกข้างหน้านะครับเชือกข้างหน้าแล้วต้องเอาไปผูกกับตรงไหนให้มันยาวๆอ่ะนั่นโตเชือกยาวจากนั้นแหละอ๋อแล้วเราไปล่ามวยดุไหมสองตัวนี้ดุไหมมันไม่ดุ โดนเตะตายเลยนะ ตัวนี้โดนเตะนี่หนักนะไม่แต่ตัวนั้นเขาก็กลัวอยู่แล้ววันนั้นแหละโดนยอดจมูกมั่งอ่ะต้องพามาที่นี่มั่งวันนั้นแหละใช่ถ้าแบบเราทำไปเรื่อยๆมันจะเขาจะชินไงครับครับส่วนเรื่องอื่นก็รอติดตามกันใหม่นะครับผมถ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้ไปละบ๊ายบายครับบ๊ายShit day, shit day, shit day. Just no can day. Just no do let ya.